ย้อนกลับไปดูผลงานของกรมอันเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับเมื่อวันที่1ธันวาคม2560ครับไปดูทางด้านของเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์เจอกับเพชรศิลาสอจารุวรรณครับศึกเกียรติเพชรจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับเมื่อวันศุกร์ที่1ธันวาคม2560ที่ผ่านมาครับมาดูมวยคู่ที่4ของรายการนะครับเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์พบกับเพชรศิลาสิทธิ์หนุ่มน้อยแม่วันนี้มวยในรายการศึกเกียรติเพชรนี่เพชรเยอะเหลือเกินนะครับมีเพชรทุกคู่เลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเพชรไหนจะได้รับชัยชนะดูร้อยปอนด์ร้อนวิชากันก่อนนะครับเพชรมาลัยเจอกับเพชรศิลาครับเพชรตัดเพชรเตะขวาครับเพชรมาลัยได้ช่วงยาวกว่านะครับอุ้ยหมัดขวาครับต่อยได้แม่นครับฟันศอกขวารอดักด้วยหมัดรอดักด้วยศอกครับตีเข่าขวาครับตั้งแขนดันเสียบซ้ายเจอแข้งขวาของเพชรศิลาครับแขนซ้ายครับเพชรศิลาครับเจอขวาของเพชรมาลัยกรรมการพันเอกไพรัตน์ดิษฐาพรนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดขวางดันหน้าแหมดูครับเตะขวาครับเจอแข้งขวาของเพชรมาลัยอื้อหือแข้งขวามาแล้วก็หมัดขวาตามครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับแม่เข้าเบรกครับอ้าวโดนเตะยกล้อไปเลยครับเพชรมาลัยครับเพชรศิลาขยับเข้าหาครับลูกศิษย์ของหนุ่มน้อยนะครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีครับยก3ปล่อยตัวมานะครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่เพชรมาลัยต่อ 5-3 นะครับมองว่าได้ใหญ่ได้ยาวครับแต่ไม่ง่ายเลยครับชกไปชกมานี่ไม่ง่ายครับตีเข่าขวาครับทางด้านของเพชรศิลาเพชรมาลัยตีเข่าขวาครับเสียบซ้ายมาครับก็เป็นนัดเรียกน้ำย่อยแหละครับก่อนที่จะมีรายการใหญ่8ธันวาคมครับดูหมัด1-2ของโอ้โหบวกหมัดเลยครับเน้นไปที่หมัดนะครับเพชรมาลัยครับต่อยลำตัวครับเพชรศิลาเจอเข่าขวาของเพชรมาลัยครับโอ้โหอาวุธมีครบเลยครับชกน่ารักทั้งคู่เลยครับตีเข่าขวาครับเพชรศิลาครับเพชรมาลัยตีเข่าขวาเอาล่ะครับจับดีครับตีเข่าขวาครับเพชรศิลาจับดีเสียบขวาอีกทีนึงเจอขวาของเพชรมาลัยอ้าวแลกหมัดครับแหมกล้าแลกกล้าลุยครับโอ้โหร้อยปอนด์คุณภาพเลยครับแบบนี้ตีเข่าขวาครับตีขวาแม่แล้วก็หมดยกครับมันหยุดติ๋งครับหมดยก3ขึ้นยก4นี่เนี่ยครับตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่5-2นะครับที่เพชรมาลัยได้เปรียบครับขวางตีเข่าขวาครับเพชรมาลัยเอาเจอเหลี่ยมของเพชรศิลาครับเพชรศิลาเล็กกว่านะครับแต่ว่าเปิดเกมชนครับเอาล่ะครับดักด้วยเข่าขวาจับตีเข่าขวาครับเพชรศิลาโอ้ถือว่าจับดีเลยนะครับเนี่ยดูครับไล่แขนตีขวาครับใช้ได้ทีเดียวครับเอาเสียบซ้ายอีกทีนึงครับยัดไส้ตีขวาครับพยายามยัดไส้นะครับเพชรศิลาครับเพชรมาลัยโอ้ยเจอคีบเจอคีบอ้าวแทงขวาครับเพชรมาลัยเจอยัดไส้ครับเตะขวาครับเพชรศิลาเพชรมาลัยเตะขวาเสียบซ้ายครับเพชรศิลาครับเพชรมาลัยตีเข่าซ้ายโอ้ได้จับดีด้วยครับเนี่ยครับเสียบเข่าซ้ายครับตัวเล็กลากคอตัวใหญ่ลงมาตีครับโอ้ยต่อยได้เชียร์มากครับเพชรศิลาครับเอาละครับเพชรมาลัยจับได้พยายามจะใช้ความถี่ครับเนี่ยครับตีขวาโอ้จับดีครับยัดขวาครับเพชรศิลาก็โต้ครับตีขวาขวาคืนเสียบขวาไปมีเหลี่ยมมาโอ้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยเพชรมาลัยไม่สนครับดันแทงซ้ายครับทะเลาะในแล้วครับตอนนี้สู้กันที่วงในครับตีเข่าขวาครับเพชรมาลัยเพชรศิลาเด้งตีขวาแล้วก็ยัดไส้ด้วยซ้ายครับแทงขวาเสียบขวาครับเสียบขวามาครับเพชรมาลัยเจอขวาของเพชรศิลาเนี่ยครับแทงขวาแล้วก็ยกซ้ายบังครับเจอซ้ายของเพชรมาลัยโอ้ทันกันดีเหลือเกินครับออกซ้ายหน้าครับล็อกมาครับล็อกมาแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับตีซ้ายแล้วก็ขวางด้วยขวาครับตีขวาไปหมัด1-2ของเพชรมาลัยครับตีเข่าขวาครับเพชรมาลัยเพชรศิลาเด้งตีครับ
เพชรมาลัยตีขวาครับเพชรศิลาเสียบขวาไปตีขวาครับตีเข่าซ้ายโอ้ลักษณะการเจียบการจับนะตรงนี้นี่เพชรมาลัยจับดีกว่าครับตีขวาครับแม่นวดไปเรื่อยครับนวดไปเรื่อยครับนี่ครับเสียบซ้ายเสียบขวาครับเด้งตีเข่าขวาอีกโอ้ดิ้นไม่หลุดนะครับแล้วก็ตีได้กรรมการก็ปล่อยให้ตีครับเนี่ยครับคือแทงเข่ากันสะอาดนะฮะไม่มีอาศัยเชือกครับเสียบซ้ายเสียบขวาครับเด้งตีครับเพชรศิลาครับเอาละครับกรรมการหมดยกพอดีครับยังต่ออยู่นะครับทางด้านของเพชรมาลัยครับ7-4ครับโอ้คู่ขี้สูสีมากๆครับมวยคู่นี้ครับโอ้เพชรศิลานี่ไม่ธรรมดานะครับดูจากรูปร่างนี่เล็กกว่าเยอะทีเดียวนะครับถ้าเกิดเจอตัวเท่ากันนี่เด็กคนนี้ต้องบอกว่าน่าจับตามองมากเอาละครับจับได้จับแล้วตีฮะหมุนหาเหลี่ยมตีครับเสียบขวาราคาไว้ได้ชุดเดียวไม่เข้าเลยครับทำได้ต้องทำนะครับเตะขวาไม่โดนครับเพชรมาลัยเอาเสียบซ้ายครับเพชรศิลาครับเตะขวาโดนยกบังได้โอ้อนาคตดีแน่ๆครับเสียบซ้ายครับเพชรศิลาครับเด้งตีขวาครับเพชรศิลาครับโอ้ดูเหมือนเด้งตีเหมือนยก1ยก2เลยครับโอ้กำลังยังดีมากครับเด็กๆเนี่ยพยายามรูดตัวลงมาครับตีเข่าซ้ายครับเพชรมาลัยเอาล่ะครับลากมาตีขวาตีขวาครับเยอะเจอยัดไส้ครับกรรมการแยกมาหันไปมองทีมงานครับเพชรมาลัยครับโอ้เพชรมาลัยชนต่อครับเจอแข้งซ้ายของเพชรศิลาครับตีเข่าขวาครับเพชรมาลัยเพชรศิลาก็เด้งตีขวาครับเพชรมาลัยตีเข่าขวาตีขวาครับเพชรมาลัยครับเจอเข่าขวาของเพชรศิลาครับโอ้เบียดมากครับเบียดเอียดอาเหลือเกินครับเนี่ยครับเองทีฆ่าทีครับขยันครับเพชรมาลัยตีเข่าขวาครับครับตีขวาโอ้ตีไปเรื่อยครับเพชรศิลาก็โตชัดเจนชัดเจนครับชุดนี้นี่เพชรมาลัยไม่เข้าแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับน่ารักมากครับน่ารักมากครับอนาคตไปได้สวยครับทั้งเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์แล้วก็เพชรศิลาสิทธิ์หนุ่มน้อยกรรมการภัยรัตน์ดิษฐาพรนะครับรวบรวมคะแนนจากสินชัยรัศมีเฟื่องพงศ์พันรัตนสุนทองแล้วก็วัชรินทร์รัชวิพลครับชูมือไปที่ทางด้านของเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับเบียดเย็ดอาร์ททีเดียวนะครับเอาชนะเพชรศิลาสิทธิ์หนุ่มน้อยไปได้อย่างสนุกครับเพชรศิลาก็โชคดีนะครับโชคดีมากๆทีเดียวครับวันนี้